ต้นพลึกฤติดาราละครจากจักวงวงอะไรเพื่อนนักแสดงเสียชีวิตไม่คิดว่าจะจักไปไวแบบนี้อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงละครจากจักวงวงอย่างต้นพลึกฤติที่ได้ออกมาโพส์ร่วมแสดงความเสียใจอะไรนักแสดงช่อง7อถ้ำเสือที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่นึกว่าจะจักกันไปไวแบบนี้ โดยทางด้านต้นพลลิกิตโพสข้อความอะไรนักแสดงช่องเจ็ดฉายาโอถ้ำเสือหลังจากที่เคยร่วมงานกันบ่อยมากซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวตกใจมากๆเพราะวันก่อนก็เพิ่งทักคุยกันหลังจากทราบว่าป่วยอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะจากไปไวแบบนี้ R.I.P. ฉายาโอถ้ำเสือเป็นนักแสดงที่ผมเจอและร่วมงานกันบ่อยมากช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะละครแอคชัน่นหลายๆเรื่อง เพิ่งได้ข่าวตกใจจริงๆวันก่อนก็ทักคุยกันอยู่เลยแต่ทราวบว่าป่วยอยู่แต่ก็ไม่นึกว่าจะจากกันไปไวแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอด้วยครับส่วนทางด้านเฟ e บุ๊กโอทถ้ำเสือที่โพสต์แจ้งข่าวเศร้าด้วยว่าตอนนี้โอได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา15.56นาฬิกาหนาทีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกที